여러분 안녕. สวัสดีค่ะตอนเราเข้าสู่ช่องฝนซีเซอร์ทวินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะมารีแอคชั่นนะคะกับการคัมแบ็กนะคะของหนุ่มๆเอทีสเราจะมาเป็นเอทีนี่กันนะจ๊ะสำหรับเอทีสนะคะก็ฝนก็ได้ทำการติดตามมาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะเพราะว่าฝนไม่ได้ติดตามน้องๆมาตั้งแต่เริ่มแรกเนาะก็เพิ่งจะมาติดตามหลังๆตอนที่แบบน้องๆแบบเอ้ยพี่ฝนรีแอคชั่นวงนี้ซะอีกพอเราได้เริ่มรีแอคชั่นเท่านั้นแหละเราก็ชอบเมนโวคอลของเอทีสขึ้นมาทันทีนะคะนั่นคือมาร์กเน่จงโฮนั่นเองนะฮะก็สำหรับเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่คัมแบ็กต้นปีเลยนะคะเอทีสมีเพลงออกมาให้เราได้ติดตามกันเสมอๆนะคะตลอดเวลาพอๆกับStay KidsนะฮะพอๆกันเลยStay Kidsก็ออกเพลงแบบโอ้โหคือตัดสินใจไม่ทำรีแอคชั่นแล้วคือแบบปล่อยเพลงมาเยอะมากเยอะมากจริงๆก็สำหรับเพลงนี้นะคะเพลง Answer นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเพลงนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเพลงจะสไตล์ไหนจะหนักหน่วงเป็นเอทีสเหมือนทุกๆครั้งหรือไม่นะฮะเดี๋ยวไปดูเพลงกันเลยดีกว่าเนาะทุกๆ MV ของ AT คือลงทุนโคตรๆนะฮะ KQ โคตรลงทุนบอกเลยว้าวแค่ฉากก็กินขาดแล้วอะโอ้สวยมิงกี้ช่วงที่ผ่านมาสงสัยมิงกี้ไม่สบายแน่เลยไม่ได้ขึ้นแบบเวทีผมชอบเวลาหลีทำผมสีดำมากกว่าฮิโฮเน้นเหมาะน่าจะไปเล่นซีรีส์เนาะพี่ใหญ่นี่รู้สึกว่าดูไปก็หล่อดีนะจริงๆตอนแรกเขาแบบไม่ได้เข้าตาคนเลยนะแต่แบบพอเนี่ยหลังๆมานางเริ่มแบบมีคาริสมาเพิ่มเข้ามาในตัวอุยองเต้นเก่งเลยทำไมชอบให้มาร์กเน่ใส่เสื้อแบบนี้อ่ะว้าจริงๆยูโน่ชอบน่าจะไปเป็นพระเอกซีรีส์อ่ะดูดีนางมีความคล้ายๆโลวุนอ่ะโหซานเป็นโคตรเก่งดูความลงทุนของ KQ อ่ะแกฉากทุกฉากอลังการโคตรนี่คือตัวพวกนางเองอะเหมือนกับเพลงไหนวะ Say My Name ปะคือซานอะ
ซานกับอูยองอ่ะอินเนอร์คือดีมากเวลาเต้นอ่ะว้าขนลุกไอ้ตรงที่มานั่งประจันหน้ากันอ่ะดูเหรอเดินนี่ไม่ใช่เมมเบอร์หรอคือฝนจะบอกว่าเอทีในอัลบั้มนี้ที่ผ่านๆมาในแต่ละการถ่ายเซต MV ต่างๆคือมันมีความหน้ากากเข้ามาเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นหน้ากากที่เป็นสายที่มันคือรูปถ่ายของพวกนางอ่ะจะมีความแอคเซสซอรี่เยอะนะฮะแล้วก็คือมีเอาแบบผ้าเหมือนเป็นผ้าคาดปากแต่ว่าจริงๆมันเป็นพวกแบบโซ่เป็นสร้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความปิดหน้ากากมีความใส่สูทมีความใส่หมวกมีความปิดปากต่างๆนานาในเพลงที่ผ่านมาคือสำหรับ MV ตัวนี้มีความย้อนอะย้อนไปข้างหลังอะแต่ที่อึ้งที่สุดคือคนนั้นใครคนนั้นคือใครอยากรู้มากๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูสเตจแรกนะคะในการคัมแบ็คของหนุ่มๆกันดีกว่าใน M Countdown นะฮะ M Countdown นะคะของ AT นะฮะเป็นการคัมแบ็คสเตจนะคะในวันที่9นะคะที่ผ่านมานี้เองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูสเตจกันเลยนะฮะหิวอ่ะกูยังไม่ใช่หรอวิน่ากลัวว่ะโอ้Are you good? โอ้โหโลโลกคนละด้านเนาะโอ้ยคนลุกว้าทีเซอร์เปิดตัวโคตรดีเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งด้านที่ดูดาร์กแล้วก็ด้านที่สว่างของเอชีสในปีที่มันผ่านมาเป็นเพลงที่คัมแบ็คได้ต้นปีแล้วย้อนหลังได้ดีมากมินกี้ขึ้นเวทีได้แล้วดูหลีทำผมแบบนี้แต่ถ้าเป็นผมสีดำอ่ะจะชอบกว่านี้ว้าวไอ้ที่นี่คือเสียงดีมากเด멋있다와우ท่าเต้นแบบแข็งแรงมากอ่ะสำหรับเอทีสคือสุดยอดอีกทีมนึงเลยนะยองซังสวยมาก
น้านางสวยมากเลยยอซังแต่เวลาเต้นนี่ใส่แบบสุดฤทธิ์มากเลยนะผมชอบเวลาซานขึ้นสเตจมากมากเพราะว่าอินเนอร์นางแรงโคตรแรงมากจริงๆสำหรับซานนะฮะคือแบบหน้าตาแบบจัดเต็มอ่ะหมักแม่ผมดำไม่รู้ว่าจะบอกน่ารักหรือว่าเท่ดีขาหายเจ็บแล้วเหรอลูกอย่าเต้นแรงนะห่วงลูกไฮโน้ตไว้ใจได้นะคะมักเน่ไอทีจงหูสุดยอดฮึโนไปเป็นแบบนำจ้าชูยิงกงคือแบบไปเป็นพระเอกเถอะจุงฮอดีมากเลยอ่ะจบที่หน้าใครอ่ะซานโฟกัสซานโฟกัสนะฮะก็คือจะกินไปคุยไปแบบนี้หิวจริงๆนะสำหรับ AT นะคะถ้าฟังบ่อยๆนะคะอยากจะบอกเลยว่าทุกคนต้องชอบแน่ๆนะคะฝนฟังตอนนั้นเพลงแรกที่ฝนฟังเลยคือ Pilot King สำหรับ AT นะคะชอบสเตจนี้มากๆนะคะเพราะว่าสเตจนี้นะคะมังเน่จงฮวงของเราผมดำนะคะแล้วก็ด้วยความสูตรคาริสมาทุกอย่างดำหมดเลยคือแบบดีมากดีงามก็สำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้ติดตามดู AT นะคะก็อยากจะฝากให้ติดตามด้วยเหมือนกันนะคะมาเป็น AT นี่เหมือนกันนะฮะกลับไปย้อนดูหนุ่มๆกันได้นะคะเห็นเอทีเด็กดาแบบนี้นะคะนางก็ไม่ได้มีมุมดาร์กสักทีเดียวนะคะก็มีความน่ารักแล้วก็ความสนุกสนานให้เราได้ชมกันด้วยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะไปหาฟังนะคะก็ไปหาฟังกันได้นะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะผมจะมาเรียกชาเลอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้อันยอง